การการเลือกตั้งเร่งสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเมื่อเร็วนี้ที่ห้องสังขารบุรีโรงแรมลิเวอร์แควร์อำเภอเมืองกาญจนบุรีดร.สุชัญญาวิมุกตายนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยซึ่งนายสมยศบุญทานรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรีรายงานว่าเป็นการเพิ่มเติมของคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยที่ผ่านการอบรมมาแล้วส่วนหนึ่งและผู้เข้ารับการอบรมใหม่ที่มีการคัดสรรมาจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย98แห่งของจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการมีส่วนร่วมการตรวจสอบการเลือกตั้งรวมทั้งการปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองดีต่อไปด้านผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวว่าโครงการนี้เป็นโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยหลักสูตรคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยเป็นการสร้างพลเมืองให้มีความเข้มแข็งจากปกติเป็นพลเมืองธรรมดาเราจะยกระดับให้เป็นพลเมืองที่ดีได้อย่างไรกิจกรรมครั้งนี้เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับประชาชนที่ไม่มีโอกาสได้เข้ามารับการอบรมซึ่งส่วนใหญ่แล้วเข้าใจว่าเมื่อมีการเลือกตั้งนั่นคือการเมืองแต่ที่จริงแล้วการสร้างการเมืองการสร้างจิตสำนึกสร้างพลเมืองให้มีความเข้มแข็งตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องปลูกฝังให้กับประชาชนนิคมศรีทองคำอยู่เหยื่อผู้ทอนถ่ายภาพจตุรพรสุขอินรายงานครับส่วนข้อต่อมานั่นก็คือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่น่าเห็นใจเพราะว่าเขาไม่มีแผ่นดินที่จะอยู่นะคะ